เปิดลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 5,000 ถึง 3,000 บาทผ่านทางไลน์ง่ายที่แท้ของปลอมตามที่มีข้อมูลการเงินในประเด็นเรื่องธนาคารออมสินปล่อยกู้ 5,000 ถึง 300,000 บาทผ่านไลน์ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารออมสินกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากกรณีที่มีผู้โพสต์ระบุว่าธนาคารออมสินปล่อยกู้ 5,000 ถึง 300,000 บาทผ่านไลน์ทางธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าเพจดังกล่าวไม่ได้เป็นของธนาคารเนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายให้แอดไลน์หรือกดลิงก์ที่แนบมากับข้อความเชิญชวนให้กู้อีกทั้งเพจดังกล่าวยังแอบอ้างใช้สื่อโฆษณาของธนาคารและตาสัญลักษณ์ของธนาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้หลงเชื่อว่าธนาคารมีส่วนเกี่ยวข้องส่งผลต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของธนาคารออมสินเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้